ไม่ใช่โอปอคงเอาไม่อยู่เผยโฉมโอปอเปลี่ยนลุคใหม่เอฟทักษอรถึงกับเข้ามาเม้นไม่ใช่เธอคงเอาไม่อยู่เราไปดูกันเลยค่ะว่าลุคใหม่ของเธอนั้นเป็นยังไงเป็นสาวมากความสามารถอีกท่านหนึ่งนะคะในวงการบันเทิงสำหรับคุณแม่ลูกแฝดโอปอปนิสราแถมเธอนะคะยังมีสีผิวที่สวยงามเป็นสีแทนทั้งยังมีสไตล์การแต่งตัวที่มีแฟชั่นเป็นของตัวเองนะคะเรียกว่าเป็นสาวมั่นอีกท่านหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะรูปนี้นะคะที่คุณโอปอโพสต์ลงไปใน IG ส่วนตัวนะคะทำเอาเพื่อนๆเหล่าดารานะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะล่าสุดนะคะก็มีคุณเอฟทักษอรนะคะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะรวมไปถึงดีเจนุ้ยนะคะคุณเต้ยจรินพรนะคะแล้วก็มีคุณเป้ยปานวาดนะคะคุณนัทมีเรียโอ้เยอะแยะเลยค่ะดูได้จากคอมเมนต์เลยแล้วกันเนาะคุณเป้ยปานวาดนะคะบอกว่ากรี๊ดชอบมากนะคะคุณแต้วก็บอกว่าที่สุดแล้วนะคะเรียกว่าเธอก็เป็นไอดอลของสาวๆที่มีความมั่นใจจริงๆนะคะอย่างคุณธัญญานะยังบอกว่าสวยมากแล้วก็มีหัวใจให้ด้วยนะคะอย่างดีเจนุ้ยนะคะก็เข้ามาบอกว่าน้องชอบลุคนี้แล้วคุณโอปอก็บอกว่าน้องพี่ถัดเปียพี่คือพจมานก็มีการแซวกันใน IG นะคะนี่นะคะอย่างคุณกะละแมนะคะก็บอกว่าโอ้ยดีมากคุณนัทมีเรียก็บอกว่าสวยเลยคือแบบลูกนี้นี่พูดตรงๆเอาอยู่ยากมากแต่เธอก็เอาอยู่นะคะคุณเอฟทักษอรถึงกับเอ่ยปากเลยนะคะสวยมากลูกนี้ไม่ใช่แม่โอบเอาไม่อยู่นะคะค่ะก็นี่เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวนะที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะถ้ามีอะไรข่าวสารใหม่ๆเราจะเอามานำเสนอในช่องนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ